ครับสวัสดีครับนี่เรามาสู่การเรียนรู้การย่อมขังการรักษาการดูแลสุขภาพพื้นบ้านแบบล้านนาเรียกว่าทีย่อมขังนะครับขั้นตอนการย่อมขังผู้ป่วยจะเข้ามาขอรับการรักษานะครับซึ่งวิธีการรักษานั้นขั้นตอนแรกทางพ่อหมอจะเตรียมขันครูเพื่อไหว้ครูนะครับในขันครูก็จะมีกลวยดอกไม้มีธูปมีเทียนนะครับสมัยก่อนโบราณอาจจะเป็น32บาท99บาทปัจจุบันปรับตามสถานการณ์นะครับก็อยู่ที่พ่อหมอกำหนดครับพอมีขันครูเสร็จนะครับพ่อหมอก็จะทำการทำน้ำไพรสดน้ำไพรสดคือการเอาไพรบดหินนะครับกรองด้วยน้ำสะอาดเพื่อเป็นน้ำที่ใช้ในการย่ำไฟนะครับอุปกรณ์ย่ำไฟก็มีน้ำไพรสดน้ำมันงาเหล้าขาวเหล้าพื้นบ้านนะสมัยก่อนนะครับ3อย่างนะครับซึ่งขั้นตอนการเหยียบไฟก็จะมีอยู่นะครับ3สเต็ปจุ่มน้ำไพรเสร็จแล้ววางบนไถที่ร้อนๆนะครับเสร็จแล้ววางคนป่วยนะครับคนป่วยนั้นสมัยก่อนนี้รักษาตามบริเวณที่ปวดปัจจุบันผมปรับรักษาทั้งร่างกายและเน้นตรงที่ปวดนะครับซึ่งการรักษาจะมีการอยู่4ท่านะครับนอนคว่ำตะแคงซ้ายตะแคงขวาท่านั่งนะครับการรักษาก็ค่อยๆมาบางรายก็1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับการรักษานี่แบ่งเป็นกลุ่มของโรคนะครับชาไปมือไปเท้าปวดเรื้อรังอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับโรคปวดเรื้อรังจะเป็นปัญหาของสังคมนะครับเพราะว่าสังคมเราสังคมนั่งทำงานนะครับออฟฟิศซินโดรมเล่นคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมาแก้ด้วยการย่ำไฟย่ำขางนะครับซึ่งการย่ำขางเนี่ยก็จะจบด้วยการจู้ยาจู้ยาคือประคบยานะครับภาษาเหนือเรียกว่าการจู้รูปประคบเนี่ยเขาเรียกว่ายาจู้พอนำใช้บนร่างกายของมนุษย์เราเรียกว่าการจู้ยานะครับพ่อหมอก็จะใช้รูปประคบวางบนเหล็กไผ่แล้วร้อนนะครับเสร็จแล้วก็ทดสอบบนฝ่ามือนะครับร้อนพอวางบนผู้ป่วยได้ก็วางนะครับตามร่างกายที่ผู้ป่วยเจ็บปวดนะครับซึ่งการทำลูกประคบนี้หรือยาจู้นะครับมีสมุนไพรด้วยกันอยู่6อย่างนะครับตัวสมุนไพรจู้ยานั้นมี6ตัวนะครับมีใบเป้าหลวงไพรใบมะขามผิวมะกรูดตะไคร้หอมกะระบุนนะครับ6ตัวนะครับที่ใช้ในของสำนักงานเรานะครับที่คลินิกเราที่โรงเรียนเรานะครับครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการย่ำขางครับคือ1ใบผ่านเหล็กไถนานะครับ2น้ำมันงานะครับงานี้น้ำมันงาขาวหรือดำก็ได้ครับ3เหล้าขาวหรือเหล้าเถื่อนสมัยก่อนนะครับ40ดีกรีนะครับน้ำไพรสดนะครับไพรสดในหัวไพรนะครับนี่คืออุปกรณ์ในการย่ำขางทีนี้อุปกรณ์ในการจู้ยาซึ่งมีการ6อย่างใช่ไหมครับโอเคครับครับต่อไปคือการประคบยาหรือจู้ยานะครับซึ่งเราใช้ลูกประคบนะครับส่วนประกอบข้างในก็ประกอบไปด้วยใบเป้าหลวงผิวมะกรูดไพรตะไคร้นะครับเมื่อได้ลูกประคบเสร็จนะครับเราวิธีการใช้คือนำไปจุ่มในน้ำสะอาดนะครับซึ่งมีไพรสดที่เราบดไปครับเสร็จแล้วไปวางคนป่วยนะครับก่อนจะวางต้องวางบนไถก่อนที่เผาร้อนๆนะครับเสร็จแล้ววางคนป่วยนะครับการบำบัดด้วยวิธีนี้3รอบขึ้นลงขึ้นลงนะครับครับใบเป้าหลวงสรรพคุณนะครับลดการอักเสบนะครับบรรเทาก็เรียกว่าแหละการบูดบวมนะครับให้ลดลงนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าจะเป็นพืชหลักของถิ่นในโอกาสข้างหน้าครับปัจจุบันเนี้ยจะไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะว่าความเจริญเข้ามาพื้นที่ถูกจำกัดนะครับพืชตัวนี้ก็จะถูกหายไปโดยสังคมนะครับผมก็เลยบอกว่าเป็นหลักในการใช้ทำลูกประคบนะครับต่อไปคือผิวมะกรูดนะครับผิวมะกรูดนี้บำรุงลมหายใจนะครับผิวสกัดผิวให้ผิวหนังสะอาดนะครับไพรลดการอักเสบนะครับตะไคร้หอมแต่งกลิ่นนะครับ4ตัวนะครับโรงเรียนของเราครับตั้งขึ้นเพื่อนะครับสืบสานภูมิปัญญาพึ่งพาตัวเองได้นะครับโดยการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการนี้สืบทอดให้กับเป็นการสืบทอดให้เด็กรุ่นใหม่นะครับโดยผมจะเปิดให้รับเด็กรุ่นใหม่เรียนฟรีนะครับผมถ่ายทอดให้ฟรีเพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กให้เหมือนกับการปลูกอ้อยปลูกกล้วยให้แตกหน่อไม่ให้ภูมิปัญญาเหล่านี้หายไปในสังคมนะครับสืบสานไปต่อครับคือในชุมชนนะครับคือเราจะให้ชุมชนเกิดความเขาเรียกว่ามีเศรษฐกิจที่ดีสร้างรายได้ให้ชุมชนนะครับโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับที่เป็นต้นทุนน้อยที่สุดนะครับก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับเพื่อครอบครัวนะครับใครที่มีอาชีพอยู่แล้วก็เป็นอาชีพเสริมถ้ามีเป็นอาชีพหลักครับคือชุมชนนี่ผมปลูกได้ปลูกฝังว่าอย่างผีมะกรูดนะครับให้ชุมชนทำเป็นผีมะกรูดแห้งผมรับซื้อนะครับ
พลสดเนี่ยผมก็รับซื้อให้ชาวบ้านปลูกนะครับผมก็รับซื้อนะครับรับซื้อพลสดผิวมะกรูดใบมะขามใบเป้าหลวงครับรับซื้อครับส่งเสริมให้กับชุมชนมีรายได้ครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคือเราไม่ต้องลงทุนมากมายไก่กองครับอย่างไพรนะครับอาศัยน้ำฝนนะครับไม่ต้องรดน้ำเหมือนพืชอย่างอื่นนะครับในการส่งเสริมมือพืชท้องพืชถิ่นนะครับเราก็จะส่งเสริมให้กับเกิดการปลูกในทุกครัวเรือนนะครับปลูกเสร็จนะครับเราก็รับซื้อนะครับเพื่อมาให้พืชท้องถิ่นนี้หายไปนะครับถ้าไม่มีแหล่งผลิตนะครับแหล่งซื้อผู้ผลิตก็ไม่สามารถปลูกได้นะครับว่าไม่มีกำลังซื้อนะครับมันก็จะวนเป็นเศรษฐกิจนะครับปลูกเสร็จส่งขายที่ผมรับรายได้จากการทำรูปโคบขายก็วนเนี่ยครับเกิดเศรษฐกิจชุมชนหมุนเวียนกันนะครับเราอยู่ด้วยกันสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับสำหรับการย่ำขางนะครับผมได้ประยุกต์ใช้หรือนำมาใช้ในกับชีวิตประจำวันโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายอย่างสมัยก่อนนะครับเป็นการใช้ไม้เท้านะครับซึ่งการใช้ไม้เท้าเนี่ยการทรงตัวที่ไม่ค่อยซิปปลอดภัยนะครับผมเลยทำบาร์หรือลาวนะครับซึ่งการทำบาร์ลาวพบหมอเนี่ยสามารถหมุนได้รอบทิศทางนะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้นะครับนี่คือการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยอาจจะมองว่าการย่ำขางเนี่ยเป็นวิชาที่คนโบราณเก่าค่ำคืนะครับผมก็ยกระดับขึ้นมานะครับโดยการทำเป็นลักษณะที่เราเห็นนะครับมีอะไรที่มันดูมีความเป็นสะอาดน่าสุขอนามัยนะครับทำให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยอยากไปใช้บริการนะครับมองว่าไม่เป็นของที่เก่าค่ำคืโบราณต่อไปครับแล้วก็เป็นรูปแบบให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าการเป็นหมอเมืองนะครับไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับการเป็นหมอเมืองก็เป็นโมเดิร์นเป็นโมเดลได้รูปแบบได้นะครับถ้าเราทำถูกต้องไหมนะครับก็จะฝากไว้กับสังคมนะครับว่าภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับนะถ้าเราไม่สืบทอดไว้ก็จะทิ้งหายไปตัวบุคคลนะครับทุกที่ผ่านมาคนบุคคลล้มหายตายจากเราก็ไม่ได้อะไรไปจากตัวบุคคลผู้นั้นนะครับฉะนั้นเราช่วยกันส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญานี้ให้อยู่กับสังคมไทยนะครับให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกต่อไปครับขอบคุณครับ